Topic Story ในวันนี้นะครับก็พูดคุยถึงเรื่องข่าวที่เมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปนะครับสำหรับนักศึกษาฝึกงานที่ไปดูงานที่โรงงานผลิตเนื้อสัตว์แช่แข็งแห่งนี้นะครับแล้วก็ตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วก็มีผู้ที่ลงไปช่วยนะครับสุดท้ายแล้วเสียชีวิตทั้งหมด5ศพด้วยกันนะครับซึ่งก๊าซพิษที่อยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นทำให้เสียชีวิตได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมาครับจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นข่าวดังในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทุกท่านก็สงสัยโอ้โหก๊าซพิษอยู่ในบ่อน้ำเสียเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้ยังไงนะคะแล้วก็เสียชีวิตกันทั้งหมด5ศพนะคะเพราะนั้นคือบางท่านอาจจะได้ยินข่าวแล้วนะคะว่าการเสียชีวิตเนี่ยจากก๊าซพิษที่อยู่ในบ่อน้ำเสียนะคะซึ่งก็คือก๊าซแอมโมเนียนะคะกับอีกก๊าซนึงคือไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่านะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าก๊าซทั้ง2ชนิดนี้นะคะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายมนุษย์ยังไงบ้างคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละตัวนะฮะเราเริ่มที่ก๊าซแอมโมเนียก่อนก๊าซแอมโมเนียเนี่ยเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองถ้าบางคนเนี่ยเขาเคยมีแอมโมเนียแบบเหมือนว่าบางคนดมนิดนึงอะไรเงี้ยมันเดียวกับแอมโมเนียยาดมไหมคะใช่ตัวเดียวกันแต่ว่ามันเข้มข้นมากจริงๆปกติเราดมเล็กน้อยที่เป็นยาดมเนี่ยจริงๆก็เริ่มแบบระคายแสบๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ถ้าอยู่ในปริมาณที่เยอะมากเนี่ยอาการระคายเคืองมันจะเยอะจนทำให้ทางเดินหายใจบวมโดยเฉพาะทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็ทำให้เราหายใจไม่ได้อันนี้ก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตเลยแล้วก็ในทางเคมีเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยพอสัมผัสกับน้ำและความชื้นเนี่ยครับมันจะเกิดปฏิกิริยาให้กลายเป็นด่างอ่อนเป็นด่างงั้นพอเป็นด่างปุ๊บมันก็ทำยิ่งระคายเคืองใหญ่เลยงั้นมันก็เลยโดนที่ทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็เกิดค่อนข้างเร็วนะแอมโมเนียนี่เป็นตัวที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วแต่ว่าเป็นการระคายเคืองจนทางเดินหายใจส่วนบนตีบตันแล้วก็เสียชีวิตนะครับคราวนี้เรามาดูตัวที่2นะฮะก๊าซไข่เน่าซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่อันตรายหนักนะฮะเพราะว่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยมี2ฤทธิ์ฤทธิ์แรกของเขาเนี่ยเป็นระคายเคืองเหมือนกันนะครับเป็นระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบนเหมือนกันก็ทำให้ทางเดินหายใจตีบตันได้เหมือนกันรวมถึงในบางครั้งในบางรายเนี่ยมีกระทั่งเลือดออกในปอดหรือหลอดลมได้เลยนะครับถ้าระดับความเข้มข้นสูงมากนะครับคราวนี้ฤทธิ์ที่2ของไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ทำให้มันอันตรายมากๆครับคือไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยมันเข้าไปที่ร่างกายเรานะครับดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเข้าไปในเนื้อเยื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้เนื้อเยื่อของเราเนี่ยไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้คือต่อปกติเราหายใจเนี่ยนะฮะเรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือจริงๆเรารับออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวหลักสำคัญที่ทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยสามารถทำงานอยู่ได้มีพลังงานใช่ไหมครับทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้เป็นปกติถ้าร่างกายเราเนี่ยถ้าเซลล์ของเราไม่มีออกซิเจนเลยนะครับหรือไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้เซลล์ก็จะเริ่มทำงานผิดปกติก็อาการน้อยๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่มึนศีรษะเวียนศีรษะก่อนถ้าขนาดต่ำมากนะครับถ้าเยอะขึ้นก็อาจจะถึงกับเสียชีวิตเฉียบพลันในหลักวินาทีได้เลยนะครับซึ่ง ตรงนี้เองเนี่ยความอันตรายของมันของก๊าซไข่เน่าเนี่ยเคยเกิดขึ้นในบ้านเราหลายครั้งแล้วนะครับหลายครั้งแล้วถ้าใครจำได้เนี่ยช่วงปีที่แล้วก็จะมีคนงานเรือหาปลานะครับที่เขาตู้เย็นของเรือเนี่ยมันเสียแล้วก็ต้องเข้าไปเคลียร์ปลาที่เน่าออกมานะครับก็เข้าไปแล้วก็เนี่ยเสียชีวิตหลายท่านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นก๊าซไข่เน่านะฮะครับโดยธรรมชาติของก๊าซพิษนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นภายในระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็เอาตัวหลักของมันนะฮะก็จริงๆแล้วเวลาบ่อน้ำเสียเนี่ยถ้าให้คาดเดาของที่ที่ทำอาหารเนี่ยนะครับก็คือเขาคงทิ้งปฏิกูลของสิ่งมีชีวิตหรือว่าเศษเนื้อที่เขาไม่ใช้แล้วฮะทิ้งไปซึ่งแบคทีเรียเนี่ยจะมาย่อยเจ้าเศษเนื้อพวกนี้แหละหรือปฏิกูลพวกนี้แล้วก็จะทำให้เกิดเจ้าก๊าซไข่เน่านะครับถ้าเป็นโปรตีนหนักๆบางที่ก็จะมีแอมโมเนียด้วยงั้นสองตัวนี้เกิดจากการหมักหมมของเน่าพูดง่ายๆหมักหมมของเน่างั้นบอกว่าบ่อน้ำเสียนี่เป็นเหตุหนึ่งเมื่อกี้เลยมีพูดถึงเรื่องของเรือหาปลาที่เคยมีเรื่องเหมือนกันครับพอปลามันเน่าฮะมันก็เริ่มค่อยๆสะสมคราวนี้บ่อบำบัดน้ำเสียหรือว่าต้องบอกว่าบ่อกักเก็บน้ำเสียหรือว่าแม้แต่เรือหาปลาที่ตู้เย็นมันเสียเนี่ยห้องมันเป็นห้องปิดพอมันสร้างมามันอยู่ในพื้นที่ปิดมันก็เข้มข้นหนักขึ้นเรื่อยๆพอเข้าไปก็เลยเกิดได้รับพิษตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วมีก๊าซอื่นไหมคะนอกจาก2ชนิดนี้หรือว่า2นี้ก็หลักๆสองตัวนี้จะเป็นตัวหลักคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าอันนี้มันเป็นจากปฏิกูลสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2ตัวนี้เป็นหลักครับผมคราวนี้แต่ว่าความน่ากลัวของพื้นที่ปิดกับก๊าซเนี่ยมันมีข้อนึงคือถ้าหากว่าเราอยู่ในพื้นที่ปิดแล้วมันมีก๊าซอย่างอื่นอยู่ในห้องนั้นเยอะไปหมดเลยแล้วแบคทีเรียมันก็
ดึงออกซิเจนไปใช้แล้วก็สร้างก๊าซพวกนี้ออกมาแทนระดับออกซิเจนในพื้นที่ปิดนั้นก็จะน้อยด้วยเพราะงั้นก็อาจจะเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้หมดสติหรือมีอาการมึนเวียนศีรษะก่อนที่จะหมดสติไปได้นะครับก็ปริมาณของก๊าซดังกล่าวเนี่ยต้องเข้าไปในร่างกายเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ถึงจะไม่เสียชีวิตได้ถ้าของแอมโมเนียไม่ต้องเข้าเลยครับแอมโมเนียคือสัมผัสบนเยื่อบุทางเดินหายใจเท่านั้นเลยแค่สัมผัสเยื่อบุทางเดินหายใจแล้วก็เกิดการระคายเคืองครับคราวนี้การหายใจก็จะเริ่มมีปัญหาเริ่มหายใจลำบากแล้วอันนี้ก็จะเสียชีวิตได้คราวนี้ในกรณีของไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยอ๋อลืมบอกไปแหล่งอื่นๆของไฮโดรเจนซัลไฟด์มันไม่ได้ฟังดูเป็นชื่อไม่ดีนะก๊าซไข่เน่าเป็นพิษทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้ถ้าขนาดสูงคราวนี้ในธรรมชาติจริงๆเนี่ยเจ้าก๊าซไข่เน่าเนี่ยมันมีอยู่มากกว่าแค่ที่หมักหมมปฏิกูลธรรมดานะครับแล้วมันจะมีอยู่แถวไหนบ้างครับมันก็จะมีอยู่ในธรรมชาติที่ในชั้นดินเนี่ยจริงๆมันก็มีฟอสซิลมีสัตว์สิ่งมีชีวิตที่ตายมานานแล้วก็มีแบคทีเรียไล่แต่ละชั้นนะครับบ่อน้ำร้อนครับบ่อน้ำร้อนภูเขาไฟที่พวกนี้พวกนี้ก็จะมีตรงพวกนี้เองเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวครับเคยไปเที่ยวไหมฮะแล้วก็แบบไกด์ทัวร์เขาบอกว่าเนี่ยกลิ่นบ่อน้ำร้อนซัลเฟอร์สูดเข้าไปเยอะๆตรงนี้สุขภาพดีนะครับนะก็บ่อน้ำร้อนซัลเฟอร์อันนั้นแหละครับตัวเดียวกันแต่ว่าต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นพิษในปริมาณที่เหมาะสมขนาดต่ำๆไม่มีปัญหาขนาดต่ำๆเป็นที่ท่องเที่ยวโอเคไหมฮะขนาดต่ำๆเป็นที่ท่องเที่ยวนะสูดไปไม่มีปัญหาอะไรขนาดสูงเท่านั้นในพื้นที่ปิดแบบเหตุการณ์อย่างของเรือหาปลาหรือแม้แต่ในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบนี้แหละที่เป็นอันตรายก็อย่างบ่อน้ำร้อนออนเซนคือมันเปิดโล่งมันเปิดโล่งก็เป็นเหมือนระบายอากาศได้คราวนี้ถ้าหากว่าเขามีเส้นเชือกบอกว่าระยะเกินกว่านี้อย่าเดินเข้าไประดับก๊าซสูงก็อย่าเข้าไปครับเพราะว่าโดยทั่วไปที่ท่องเที่ยวพวกนี้เขาต้องมีการตรวจอยู่แล้วว่าตรงไหนห้ามเข้าอย่าให้อาจารย์แบบพี่โก้ถามของปริมาณบางทีท่านผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกเช่นอาจารย์คิดว่าเข้าไปสักกี่นาทีเนี่ยถ้าเราสูดไปสักกี่สูดเนี่ยมันถึงจะถือว่ามันอันตรายโอเคงั้นต้องมาดูก่อนว่าขนาดปริมาณเท่าไหร่ก่อนนะฮะสมมติว่าตกไปในบ่ออย่างเงี้ยบ่ออาจารย์คิดว่าแบบไม่ถึงนาทีเลยไหมคะถ้าเกิน200ส่วนในล้านส่วนซึ่งอันนี้คือต้องเยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยแทบจะไปทันทีเลยแทบจะไปทันทีใครไปลอง YouTube ดูก็ได้ Hydrogen Sulfide Sudden Death เนี่ยจะมีเลยครับตอนที่ก๊าซมันรั่วคนงานกำลังเข็นอุปกรณ์เข้าไปใช่แล้วก็ท่อมันรั่วออกมาเท่านั้นล้มเดี๋ยวนั้นเลยคือแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเร็วมากใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้เองเนี่ยถ้าคนเยอะๆมากก็จะเร็วมากคราวนี้ถ้าหากว่าปริมาณมันเข้มข้นน้อยลงก็จะมีเวลานิดนึงเขาอาจจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วแน่นหน้าอกแสบตาแสบอะไรเงี้ยเขาจะอาจจะหนีออกมาได้ทันเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปช่วยเองเนี่ยก็เขาถึงได้ไม่ตายเพราะเขาคอนแทคแป๊บเดียวแล้วก็รีบหนีออกมาเหมือนกันครับท่านที่ไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนหรือไปเที่ยวภูเขาไฟท่านก็ไม่เป็นไรครับเพราะปริมาณมันต่ำมากมันต่ำมากแต่อย่างที่บอกนะครับถ้ามีเส้นบอกว่าอย่าเดินข้ามเส้นนั้นไปก็อย่าไปนะครับเพราะนั้นคือนอกจากตัวปริมาณแล้วเนี่ยในปัจจัยทางด้านคนเองมีส่วนไหมคะที่ทำให้เกิดอันตรายมากน้อยต่างกันไหมคราวนี้เรื่องของพิษของก๊าซไข่เน่าที่เข้าไปทำให้เซลล์ใช้ออกซิเจนไม่เป็นเนี่ยคนไหนก็โดนหมดแต่ฤทธิ์ระคายเคืองของทั้งแอมโมเนียแล้วก็เจ้าก๊าซไข่เน่าเนี่ยคนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจอยู่เดิมอย่างเช่นหอบหืดถุงลมโป่งพองกลุ่มนี้นะครับหลอดลมเขาไวอ่ะพอมีตัวระคายเคืองนิดเดียวคราวนี้หลอดลมเกร็งคราวนี้ก็จะแย่หายใจลำบากก็โอกาสที่จะหายใจล้มเหลวก็จะเยอะกว่าคนอื่นนะครับข้อที่2คือเด็กครับเด็กเนี่ยต้องบอกว่าตัวเล็กแต่หายใจถี่แล้วก็โอกาสที่ถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเด็กเขาจะหายใจเอาอากาศจากภายนอกเนี่ยเยอะกว่าผู้ใหญ่นิดนึงเทียบต่อน้ำหนักตัวนะครับนะก็จะได้รับสารพวกนี้ไวกว่าครับครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอ้ก๊าซพิษเหล่านี้นะครับที่มันอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างที่เป็นข่าวนะครับซึ่งก็อาจจะมีอีกหลากหลายโรงงานที่มีบ่อบำบัดน้ำเสียตรงนี้แล้วก็อาจจะมีคนสงสัยว่าถ้าโรงงานนั้นไม่ได้มีวิธีบำบัดหรือว่ากำจัดก๊าซพิษเหล่านี้ออกไปอย่างถูกวิธีมันจะส่งผลเสียต่อคนที่ทำงานในที่นั้นมากน้อยแค่ไหนหรือสภาพแวดล้อมรอบๆโรงงานนั้นก็อย่างที่บอกท่อที่หนึ่งนะฮะเขาต้องทำให้ห้องที่เกี่ยวกับตรงนั้นระบายอากาศออกไปได้ดีงั้นถ้ากลายเป็นห้องปิดเมื่อไหร่อันนี้อันตรายถึงชีวิตได้นะครับคราวนี้ถ้าเขาระบายออกไปเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยพอออกไปสู่แอเรียกว้างๆปุ๊บเนี่ยมันก็กระจายนะครับอยู่ในขนาดต่ำซึ่งเมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วขนาดต่ำเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเนาะคราวนี้อีกอันนึงคือแล้วน้ำเสียของเขามันจะอันตรายไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันเนี้ยโรงงานที่ถูกมาตรฐานเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็ต้องเอาน้ำเสียมากักไว้ก่อนแล้วก็ทยอย
บำบัดเพื่อทำให้มันสามารถปล่อยออกไปในสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่อันตรายได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะถูกตรวจโรงงานอยู่แล้วว่าคุณภาพน้ำที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยมันอันตรายหรือมันไม่อันตรายยังไงเขาต้องมีการแก้ไขตรงนี้อยู่แล้วเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงอันนี้ไม่น่าห่วงครับถ้าสมมติว่าเราพบผู้ที่หมดสตินะคะหรือว่าสงสัยว่าจะสูดดมก๊าซพิษมานะคะเรามีวิธีการสังเกตอาการยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างคะโอเคก่อนจะสังเกตอาการเพราะส่วนใหญ่เราจะยังไม่ได้สังเกตอาการเพราะว่าเขาจะวูบลงไปแล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นเนาะว่าเขาลุกหรือเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะวูบลงไปแล้วล้มไปแล้วสำคัญที่สุดนะครับอย่าเป็นฮีโร่อันนี้สำคัญที่สุดนะในเมื่อเราไม่แน่ใจว่าห้องนี้ถ้าเราวิ่งเข้าไปโดยที่เราไม่ป้องกันตัวนะครับเรามีโอกาสเสียชีวิตได้ทัดเทียมกับเขาอย่าเข้าไปจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวนี้ข่าวเมื่อปีก่อนๆ อย่างของเรือหาปลาหรือแม้แต่ไต้หวันที่เป็นท่อระบายน้ำเหตุการณ์คือคนที่เข้าไปช่วยจะเป็นเหยื่อรายถัดไปงั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรแจ้งการแพทย์ฉุกเฉินนะครับ1669นะครับอันที่สองแจ้งทีมที่เป็นดูแลความปลอดภัยตรงนั้นนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าไปโดยไม่จำเป็นและถ้าเขามีอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างของโรงงานบางที่เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเช่นเป็นรอกเชือกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พวกหน้ากากป้องกันพวกนี้เพื่อจะได้สวมใส่เพื่อป้องกันคนที่จะเข้าไปช่วยไม่ให้บาดเจ็บคนที่เข้าไปช่วยเองก็เหมือนกันนะครับแม้จะใส่อุปกรณ์ป้องกันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจเพราะว่าถ้าหน้ากากมันรั่วมันอะไรแบบนี้นิดนึงนะครับเนาะมีการระคายเคืองของทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีปัญหาได้เช่นกันครับงั้นเรียกคนที่มีอุปกรณ์เรียกคนที่พร้อมนะครับนะอย่าเข้าไปเองครับครับถ้าเกิดว่าจะกรณีที่ไปช่วยมาได้โดยที่เขายังอาจจะมีสัญญาณชีพอยู่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างโอเคอันที่หนึ่งนะฮะไม่ว่าจะมีอันที่หนึ่งประเมินถูกต้องแล้วครับว่ามีสัญญาณชีพหรือไม่ถ้าไม่มีเริ่มทำการปั๊มเลยปั๊มเลยกู้หัวปั๊มหัวใจนะครับเนาะกู้ชีพก่อนนะครับสำคัญที่สุดนะครับแต่สาเหตุที่ให้เรียกรถพยาบาลโดยเร็วเพราะว่ามันปัจจุบันเนี่ยเรามียาต้านพิษของก๊าซไข่เน่า คือเรื่องของการระคายเคืองเนี่ยต้องเปิดทางเดินหายใจให้ได้ซึ่งถ้าทางเดินหายใจบวมเนี่ยรถพยาบาลเขาจะมีท่อช่วยหายใจซึ่งอันนี้ก็จะทำให้คนที่มีปัญหาของก๊าซแอมโมเนียกับก๊าซไข่เน่าที่ระคายเคืองทางเดินหายใจเนี่ยรอดชีวิตงั้นถ้าทำให้เขากลับมาทางเดินหายใจเปิดได้เขาอาจจะรอดชีวิตไปแล้วส่วนหนึ่งอันที่สองเรื่องของพิษของก๊าซไข่เน่าที่ทำให้เซลล์เราล้มเหลวไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้อันนี้มียาซึ่งใช้ได้ทุกสิทธิ์การรักษาแล้วก็กระจายอยู่อย่างน้อยโรงพยาบาลใหญ่ๆทั่วประเทศนะครับมีทุกจังหวัดนะฮะงั้นถ้าประสานเข้ามาที่การแพทย์ฉุกเฉิน1669แล้วถ้าคุณหมอหรือว่าทีมการรักษาตรงนั้นเขาไม่แน่ใจเขาโทรมาศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี1367เนี้ยตรงเนี้ยเราก็สามารถให้คำแนะนำว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนที่จะออกไปช่วยนะช่วยพกยาตัวนี้ออกไปด้วยเพื่อที่จะฉีดโดยเร็วใช่ครับเป็นยาฉีดใช่ไหมอาจารย์เป็นยาฉีดใช่เพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยเนี่ยคนนี้ต้องอย่างน้อยต้องพยาบาลหรือคุณหมอไปเลยเพราะว่าเวลาเกิดเหตุมักจะเกิดหลายคนอาจจะต้องส่งออกไปหลายท่านนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าพกยาไปด้วยนะใส่ท่อช่วยหายใจเปิดทางเดินหายใจให้ยาตัวนี้โอกาสการรอดชีวิตจะสูงขึ้นมากนะครับนั่นที่อาจารย์บอกก็คือมันต้องมีเป็นทีมด้วยนะคะแล้วก็ต้องบางทีต้องมียามีท่อช่วยหายใจเตรียมไปเผื่อด้วยนะคะเพราะนั้นเราไปคนเดียวอาจจะช่วยไม่ได้แต่อาจจะเป็นคนถัดมาที่เสียชีวิตตามไปด้วยใช่ค่ะนะครับก็ผู้ที่ต้องทำงานอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่เหล่านี้นะครับควรจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็โดยทั่วไปก็ถ้าเราต้องดูครับว่าเขาตรงไหนที่เขาห้ามเขาครับอันนี้ตรงๆเนาะฮะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมีการซ้อมแผนอย่างกรณีไฟไหม้กรณีอะไรรั่วอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนทำงานในพื้นที่เราก็ต้องซ้อมพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ไม่ทะเลทะล่าเข้าไปตรงที่แอเรียที่มันมีปัญหาห้ามเข้าพอดีนะครับครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องรู้เอาไว้ไปกับความรู้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราอาจจะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาศนะครับจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมา Meet the Expert วันนี้นะครับจะมาพูดคุยถึงอาการของทารกที่ชื่อว่าโคลิกเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าครับ